ยี่สิบโดนแล้วต่อยที่29ใช่ไหมยี่สิบยี่สิบเอ็ดสองตัวนี้ครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดวันนี้มารอเข้าคิวรับวัคซีนที่สว่างนะครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23คนเยอะมากบรรยากาศรอบๆต้นไม้เยอะมากครับท่านผู้ชมมืดมากับแม่บ้านครับแม่บ้านของช่างเล็กเองครับเรามานั่งรอคิวฉีดวัคซีนรับวัคซีนนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับคือเท่าไหร่คือคือเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนั่งดูอาการหลังจากที่เราฉีดมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้อาการก็มึนชาแขนหน่อยอย่างอื่นก็ปกติครับเจ็บนิดๆที่แขนตรงที่ฉีดยาแต่ว่ามึนแขนครับชาหน่อยตอนนี้ก็นั่งดูอาการได้ประมาณ10นาทีแล้วรอดูต่อไปครับก็คงจะปลอดภัยครับกลับบ้านอีกไม่กี่นาทีก็จะได้พบหมอแล้วก็กลับบ้านนะสำหรับใครที่ยังไม่รับวัคซีนก็ลองหาดูนะครับในโรงพยาบาลหรือว่าในเพจต่างๆที่เขาประกาศรับสมัครเปิดให้ไปฉีดวัคซีนแล้วลงทะเบียนอันนี้เข็มแรกของช่างเล็กครับ คนก็วันนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าเขาเปิดหลายที่มากเลยครับเขาบริหารจัดการดีมากเลยครับที่นี่ที่สว่างนะครับสว่างนิเวศสมุทรปราการครับบรรยากาศก็ดีครับลมแดดร่มลมตกลมเย็นดีครับตอนนี้เราก็นั่งรู้อาการครับเสร็จแล้วครับกลับบ้านแล้วครับพร้อมกับใบนัดนี่ครับใบนัดครั้งต่อไปวันที่13กันยา2564ก็จะมารับเข็ม2วันที่13นะครับนี่ครับไปครับกลับบ้านกันเสร็จแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกติดตามครับยอดแสงมากครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ